โอเคฮะสวัสดีฮะที่ทุกคนอยู่ในช่องผมนะฮะผมสลัมเดอร์สวันนี้เราจะกลับมาเล่นโดกระปองเดอะเวิลด์กันต่อนะฮะในพาร์ทที่2เรามาต่อกันตอนนี้เราจะได้เข้าไปหาพระถังซอมจั๋งที่อยู่ในถ้ำสักทีโอ้กูรู้ดีโอ้ดาเมจแค่นี้จะฟาดมันดิสั่งซ้อนมันไม่จะค้อนไม่ค้อนไม่ใช่ทีเดียมป่ะเออน่าจะสี่เหลี่ยมว่าจะสี่เหลี่ยมไปเนี่ยรู้ผลกันละตาของข้าฟัวได้พลังความเก่งกินสัตว์สัตว์เลยนะครับตอนนี้ฉันจะไปเข้าถ้ำยากมากครับการจะเดินแต่ละก้าวนั้นช่างยากลำบากแสนเข็ญจริงๆตกน้อยเคโลโลอะส่งจอยเฮ้ยสปึ๊บไม่น่าจะได้ค่าประสบการณ์เท่าไหร่มันเป็นกบกระจอกอะยาต้าทำไมเออใช่ยังไงก็ตายจ้าวะก็ใช่ไงครั้งนี้ต้องสลับนะครับเชื่อตามสัญชาตญาณนักเตะไม่สลับดีกว่าสลับแล้วนะไม่น่าสลับเลยเชื่อสัญชาตญาณนักเตะนี่บัฟเวทเวทเพิ่มขึ้นมา5พอยต์เวทมันทำอะไรวะไม่รู้กันไว้เถอะไม่กันล็อกเวทเวทมันกากเวทคนแรกมันกากอยู่แล้วอุตส่าห์แนะนำด้วยความหวังดีสัญชาตญาณมันเป็นเวทเกี่ยวกับการลดพลังที่เรามีตั้งแต่แรกสี่เหลี่ยมนี่ไหมวะถ้าสี่เหลี่ยมนี่เกิดอะไรขึ้นก้อนมันกิฟต์อัพเอาอะไรดีกิฟต์ฟอนด์ฟันนี่เอาเงินเนาะเงินมี600หรือเปล่า600เอาของดีกว่าอยากสาบมันอ่ะไม่ได้เอาของคุ้มกว่าเอาไว้เก็บไว้ทีนี้ผมก็จะโดนขโมยเลือดไปหนึ่งอันไม่เราจะไม่โดนขโมยอะไรทั้งนั้นไปดูไปดูชะตากรรมของเรามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปเก็ตบอร์บอกแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปหรอกไอ้น้องแก้วเอาถุงก่อนเลยเฮ็ดสองโอ้มาทำไมไม่เห็ดโคตรกระจอกเลยฟื้นตัวละไอ้คู่ปรับตลอดการของพี่ไม่ว่าจะพี่เลยมันคนตีนผมตั้งแต่พาร์ทแรกไม่พาร์ทนี้ตั้งแต่แรกๆแล้วถ้าไม่มีมันนะรีบๆเข้าไปสมรบพี่เลยจ้าเราจะบุกเข้าถ้ำละ4เออนั่นแหละตรงนั้นเพชร3เพชร3ตรงนั้นแหละการประจนภัยของเรารู้สึกว่าจะราบรื่นบอกแล้วชะตากรรมมันต้องเปลี่ยนฝากฝากโอ้โอเคครับเอาความจอยดีๆเอาจริงโนดีไหมโนดีกว่าไหมโนดีกว่าเอ้ามันบังคับว่ะมันบังคับไหนดูสิเย้ไม่ไปวะคนนั้นเรียนด้วยกดตลอดทำไมไม่ไปวะเฮ้ยอุ้ยอ๋อมันต้องมีเผลออะไรไม่เข้าใจมันวะไม่เห็นไหมเมื่อกี้มันจะมีเป็นจังหวะเข้ามาให้กดอ่ะมันเป็นบางครั้งถ้าไม่ได้ก็คือเราจะไปไม่ได้เลยแล้วเมื่อกี้คนปกติในตอนแรกกดติดนะแต่มันไม่ไปเอาไม่เป็นไรจ้าบเดี๋ยวพี่ช่วยดูชะตากรรมหลีกเลี่ยงมันไม่พ้นหรือไงเนี่ยโดนวะโดนได้ดีซ้ำอีกโดนซ้ำเข้าไปอีกโอ้โหไม่ได้ไปกันละสเตตัสอะไรไม่รู้หายไปอีกพี่เยี่ยมช่วยหน่อยเดี๋ยวพี่จะเข้าไปช่วยไม่ต้องห่วงน้องพี่รู้สึกว่าการเข้าไปในถ้ำของเราจะโดนขัดขวางโดยเหตุการณ์ที่เราเจอทหารมาฆ่านะฮะ
ตอนนี้นอกจากผมแล้วคงไม่มีใครช่วยน้องผมได้แต่ทหารมันกดยากเกินว่ะมันก็ไม่น่าจะยากนะเดี๋ยวพี่ขอบัฟพลังก่อนหรือว่าเราไม่ชินวะเราไม่ชินเพิ่งเคยเห็นบอทมันกดให้ดูไงจำไม่ได้หรอกดมันกดแค่เดียวติดน่ะเออแต่บอทมันกดติดไงนับก่อนนับก่อนนับก่อนขอลองนับเก้าก่อนหกได้ป่ะพี่มาช่วยแล้วพี่ยังสู้กับจ้างเลยอย่าเพิ่งให้พี่บัฟก่อนก็พี่ยังสู้กับจ้างไงก็บัฟก็งงที่สู้กันได้ไงจ้างขอยอมแพ้เด้อบัฟก่อนเลยเฮ้ยไม่ต้องตาเราก็สู้ด้วยกันเล่นกันไปเรื่อยเราค่อยยอมแพ้ตาจ้าดีกว่าไม่จำเป็นดูบัฟเลยพี่จะบัฟเหรอนะพี่ก็ลองสู้กับมันถ้าพี่ไหวเอาละพี่ควรให้จ้ายอมแพ้ดิไม่พี่ขอพลังก่อนยอบ้าแล้วพลังแห่งความเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังเอาล่ะนี้จับก็ปีธรรมดาพอเนาะจับปีแรงอยู่ปีธรรมดาจับมันแรงทำไมไม่ใช้สามเหลี่ยมมันเบากว่านี้จะขี่รถหมกยิ่งเมจิกจับยิ่งแรงไม่รู้ว่าไม่เห็นบอกเมื่อกี้เมจิกจับเหรอพี่เนี่ยที่แหละที่พี่ต้องการจับพี่ต้องการแค่นี้แหละแต่น่าจะไปสู้กับพี่เจมส์แล้วจับจับจะยอมจับต้องยอมแพ้ถ้าจับไม่อยากตายมันเก่งจริงนี่เขาทำแล้วก็ไม่เข้ามันไปรัดนะพี่ย้าบอกแล้วไงพี่ย้าเลยการต่อสู้ครั้งนี้พี่ว่าวงกลมมันไม่น่าจะตายในทีเดียวนะต้องยัดอันติต้องเสี่ยงหน่อยนะไอทหารนี่เจอแล้วเบื่อเลยพี่ยังเบื่อดูสิรู้สึกว่าแมตช์นี้จะไม่ใช่เรื่องง่ายซะแล้วพี่ใช่ไหมอย่าผมด้วยเดี๋ยวมันพลาดเออพี่ไม่กดพลาดอยู่แล้วเราต้องร่วมมือกันเนี่ยไม่งั้นเราจะไม่ไปไม่ถึงฝั่งฝันวงกลมพี่ก็วงกลมพี่ต้องยอมเสียเลือดนิดนึงนะหนิรู้ไหมเนี่ยโอเคแต่จะไม่รู้ไปถึงนี้จะว่าเก็บวิ่งเลยนี่กระบะเอ้ยเดี๋ยวกระบะโอเคแต่นี่พี่ชะตากรรมพี่แล้วจ้าถ้าพี่เจมไม่ตีกับเมื่อกี้พี่ยังจะได้บัฟอีกนะก็คงจะเป็นงั้นมันไม่เลิกเอ้าไม่ได้เกลียดพี่นี่หว่าช่วงชะตาตอนนี้นี่25ขีดก็เยอะอยู่นะเต็มๆ26หนึ่งแรงกว่าที่คิดตั้ง1พอยต์มาร้อนหัวร้อนเลยฮะเหลือเลือดแค่12อะมันทำอะไรมันเหลือเลยแค่นี้วะสู้จ้าไงอ๋อแค้นจ้าเลยดิมันเลยต้องเข้าไปพักฟื้นในเมืองเมืองจ้าเลยนะต้องยอมจ่ายอ่ะเมืองนี้ปนกันได้เออต้องยอมจ่ายแสดงว่ามันบรูเมืองจ้าอยู่ใช่ไหมอืมโอ้พี่ก็ต้องมาเจริญชะตากรรมแทนสินะมาทดลองกันสักครั้งจะว่าได้ของดีแน่สุดมันถ้าชนะนะในกรณีชนะแต่ชนะมาอีกเรื่องนึงนี่ทำไมมันเท่ากันอ่ะเวทมนต์มันตายแล้วโอ้ยวิ่งไม่น่าเลยทำไมไม่กันพี่เวทก็ไม่รอดอยู่ดีจ้าพันหมกจ้าทำไมไม่กันพี่เวทก็ตายรอดมีรอดไม่รอดเวทพี่ห่างกันมากจ้าแค่คนบอกมันรับแทนจ้าใช่ไหมเนี่ยเออตายแทนเลยพระเอกมากสู้ไม่ไหวเอ๊ะฝากจัดการไอ้พระถังซัมจั๋งในถ้ำด้วยนี่คือคนบอกจะให้โกรธได้ไหมไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธแต่แรกแล้วพี่รู้แล้วว่าพี่ถ้าไม่ได้โจมตีก่อนพี่ไม่มีทางสู้ได้พี่ไม่ได้ตีก่อนจ้าก็มันตายต้องไม่สี่เหลี่ยมมันต้องมีคนตัดกำลังให้จากข้างนอกด้วยจริงๆนะต้องนี่คือแบบมันโกรธยากอ่ะพี่ตอนแรกเนาะนี่ถ้ามันกดยากอยู่ดิพี่ก็ยากดิอ้าวโดนเอาเงินไปแล้วแต่ก็ดีละโค้ชจ้าไม่ได้เล่นหรอกพี่ก็ยังไม่ได้เล่นไม่มีใครได้เล่นเลยอะต้องดูก่อนจ
จ้าก็หันหลังอยู่พี่ก็นอนแอ้งแมงอยู่อันนี้กว่าพี่จะไปเดินไปถึงอีกนะเพชร3ใช่แล้วน้องแก้วเอ๋ยขอให้เอาเด็กกูไปเถอะขวดเลือดโอกาสสโอ้โหเขายังชั่วเอาไม่ได้เอาอ่ะจับเร็วกว่าคือมันมีโอกาสวืดอยู่พี่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องสปีดแน่ๆพี่ว่าให้คนเข้าได้1เลเวลอัพละมันฟื้นตัวละส่วนพี่ก็แอ้งแมงอยู่อีกเทิร์นนึงจะโดนเอาเงินไปหมดเลยมันช้ำใจนะเว้ยดูต้องให้เร่งนะจ๊ะบางคนต้องให้บ่นนะต้องให้บ่นมันเวล6ละหันหลังมาจ๊ะจ๊ะยังสภาพสมประกอบอยู่เข้าไปในนั้นเองใช่ไหมจะหายเร็วหรือน่าจะหายก่อนถึงบอสอ่ะถ้าเข้าไปในถ้ามันก็ใช้เทมของจ๊ะไม่ได้แล้วใช่ไหมได้มันยังก็ยังขโมยของจ๊ะได้อยู่ดีไอ้ที่มันลดของไม่ได้ไงบอสกลัวบอสมันบนตีนบอสมันบนตีนอยู่แล้วจ้าไปหมดใช้รัวๆเลยเอาอะไรก็เอาเลยเขินก็ให้มาถ้าเป็นความเท่ากูมันก็เอาเลยโดนคีริกครับเป็นติ๊บนี่มันน่ารำคาญเหี้ยมันใช้ทุกเทิร์นเลยได้เปรียบด้วยแต่ยังดีที่มันกระจอกไงมันยังสู้ใครเราไม่ได้ฮ่ามันเลยเริ่มเก็บเวลละเดี๋ยวพี่จะเข้าไปสมทบนะโอ้ยไม่อยากดูเลยวิกลี่รีพอร์ตเนี่ยยังไงก็เป็นพี่อยู่แล้วที่อยู่ที่สุดท้ายแล้วก็มันเก่งสุดนะมันก็ใช่อยู่เก่งสุดแต่ว่าจนสุดทำไมไม่เข้าในนี้แล้วเซฟไปด้วยแล้วอันนี้ไปด้วยล่ะง่ายกว่าไหมมันเท่ากันที่จริงไหนก็เซฟตอนไหนก็ได้โอเคเซฟแล้วก็บอกเซฟไปหน่อยแล้วกันผมบอกเหตุผลไปเลยเซฟตอนนี้นะครับเพราะว่าไฟตกบ่อยมากฮะอัดหลายรอบแล้วไฟตกแล้วต้องเซฟแล้วตอนแรกกะว่าจะเล่นยาวๆไม่เซฟนะตอนนี้เขาต้องเซฟบ้างละเซฟไปละทีนี้แหละโอเคหุ่นใจได้ไหมเพิ่มเติมคือวิ่งเลยพี่รู้แล้วพี่ควรจะเตรียมสัมภาระก่อนไปอีกเทนึงเราจะได้เจอกันเดี๋ยวไม่ใช่มันเอาเงินพี่ไปหมดแล้วบอยังเยอะๆอยู่เยอะๆอยู่เยอะๆอยู่โอเคเท่าที่ผมดูนะฮะที่จำเป็นเลยนาฬิกาสัก3เรือนแล้วก็เพชร1เพชร3เพชร6ทำไมต้องเอา3เรือนอ่ะเอาเยอะๆเลยนี่เพชร1เยอะว่ะเพชร1 3 6อย่างละอันไม่เอา3ดีกว่าเอา6ของเต็มแล้วโอเคแค่นี้แหละพี่พร้อมแล้วจ๊ะฝากด้วยที่เหลือในถ้ำถ้าถึงก่อนก็จัดมันไปเลยคิดมานคิดนานเป็นคีริกนี่คิดนานจัง4อันแน่เดี๋ยวนี้หัดฟาร์มครับ your turn แอคแท็กยังไม่หายอีกเนาะเก็บยาฟื้นเลือดไว้อาจจะได้ใช้วู้เริ่มต้นได้สวยที่เก่าเจ้าเดิมเอาดิเอาเลยกลัวอะไรอะขี้เกียจกดล่ะมันไม่ได้จะอะไรมากมายกับมันหรอกโอ้ไม่ตกใจเห็นไหมชะตาเดี๋ยวเมื่อชะตากรรมมันเปลี่ยนได้ถ้าเราเอาจริงนะครับความจริงชะตากรรมเปลี่ยนได้นะครับความจริงความจริงก่อนที่ไฟจะดับตอนที่ผมระหว่างอัดอยู่น้องผมมาตายตรงจุดนี้มันเลยฝังใจอะเวทมันดูดเลือดหรือเปล่าเวทมันดูดเงินตีย้ายไม่เข้าอยู่แล้วเวทอยู่แล้วไอ้พวกที่มันตีไม่เข้ามันต้องใช้เวทพลิกเกมนะแค่โดนไปเงินไม่เหลือแน่ๆแล้วมันอายตรงนี้โอ้ยอะไรระดับสปีดระดับนี้บอกตีไม่โดนเออการท่าต่างๆไอ้ตัวนี้ให้ค่าประสบการณ์เยอะพอควรนะต
จ้าซูมอะไรครับอัพแล้วเนี่ยเห็นไหมผมพรอยากรู้เด้นอกจากขโมยของนี่มึงทำอะไรช่วยชาวบ้านบ้างหรือปะคอยดูมันก็ขโมยของพี่ต้องรีบใช้น่ะโอ้พี่ว่าพี่คิดผิดจริงๆนะที่ให้บอทมันเป็นติฟกูก็มีแต่กูเนี่ยที่มีของเยอะที่สุดนะลุดมันเป็นแบบโง่ๆเลยเนาะต้องรีบละอย่าให้กูถึงตัวกูจะเอาคืนทุกอย่างเลยอีมันไส้ให้มันเดินเล่นไปงั้นแหละ It's my turn now รีบดีกว่าเจ็ดว่ะกลายเป็นม้านินมังกรถึงเลยไหมถึงเดี๋ยวอะไรไปห้องมังกรเดี๋ยวควาหน่อยอะไรพี่เยมก็เข้าไปดูทำดูเอาอะไรก็ได้ที่มันได้สามกับหกอ่ะพี่เยมมีเพชรพี่มีสามอันนี้น่าจะหกตาหน้าเข้าได้หน้าหัวเข้าได้อยู่แล้วมาจับมาจะให้เสียอุตส่าห์มาถึงนี่เจอมอนไม่ค่อยเก่งนะรู้สึกไม่ดีเลยพวกมอนที่แบบเรียกถ้าวิกระโดดเจอหนึ่งมีคนออกตัวไหมไม่ไม้ตายเลยเว้ยศูนย์หนึ่งโอ้สกิลเบาๆตอบรับด้วยการฟาดเบาๆนี่แน่419ยาต้าอะฮ่าฮ่าโอ้ในนาฬิกาหนึ่งเรื่องเฮ้ยคล้องออกไงคล้องออกอะไรพี่โดนขโมยหนึ่งใช้ของหนึ่งช่องไม่ว่างอยู่แล้วฟื้นเลือดตลอดทั้งที่เลือดเต็มยังจะฟื้นอีกจะพอยืมนาฬิกานะอย่า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 ทำอย่างนั้นพี่มันจะได้อะไรเจ้าว่าจะได้นาฬิกาขนนกขนนกมันเลือกไปไหนเลือกได้หรือเปล่ามันสุ่มไม่ใช่เหรอบางมันจะต้องมีบางอันนะที่แบบไม่สุ่มนั่นไอ้แขกกลับมาละนี่ไม่ใกล้สุดถูกต้องพี่หนูน้อยสลับบ้างล่ะอย่าสลับเลยพี่ว่าโจมตีปกติโดนไม่ได้โดนโดนอยู่สปีดมันก็ไม่เบาแล้วเว้ยลีออนสก็เคนเนดีแปะหายไปกับสายลมถ้าประสบการณ์ตั้ง176แนวอะไรคือ3เมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่มันให้ขาดแรงมั้งรู้สึกมันจะเป็นแรงนะพี่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าแรงมีไว้ทำไมอ่ะใช่ไหมแรง3แรงกิ่งจะในเรียดใบอะไรโอ้ยแรงแจ่มอยู่โห11เลยตามจ้ามาแล้วเนี่ยกอกๆเก๊กๆกอกๆเก๊กๆกอกๆโอ้โง่หนูบ้านี่สัตว์โอ้เหี้ยวิ่งวกไปวกมาแล้วเป็นเรื่องจริงแม่งโคตรปัญญาอ่อนเลยนะผ่านร้านทั้ง2รอบชะละชะละเอาให้เต็มที่เลยต่อให้แกซื้อของที่ดีที่สุดในร้านแกก็ยังสู้พวกเราไม่ได้หยิบไม้เถินแต่ก็ดีแล้วที่ครั้งนี้มันไม่ขโมยของพี่เบื่อมากไหนดูสิ1 2 3 4 1 2 3 4 5 5กับ4ผมไม่น่าจะมีนะมีแต่เพชร3งั้นก็จัดไป5กับ4เย้หนึ่งก็หากับสีก็เดินลงมาอีกเจ้าก็จะได้ไงหนึ่งก็ลงมีเพชรไหนมีเพชรหนึ่งพี่ได้เดินได้หนึ่งเนี่ยก็เดินไปอีกเก้าก็จะก็เป็นหนึ่งสองสามเข้าพอเข้าพักก่อนแล้วกันไม่รู้บ้านใครบ้านจ้ามั้งไม่มีธุระจ้ารีบจัดมันเลยจ้าบอีกนิดเดียวก็ถึงมันอยู่แล้ว
ี่จะเข้าไปเปิดกล่องแดงพี่อยากเป็นตำนานรู้จักรู้ไหมคำว่าตำนานนะฮะเลเจนแต่จะไม่เป็นเลกาซี่นะเลกาซี่อย่าเป็นเลย เป็นเลยเลกาซี่มันเป็นของดูต่างหน้าอย่าตอนนี้เล่นให้มันเล่นให้มันเล่นให้มันแล้วก็ใจเย็นๆก่อนโอเคไหมพระราชาอยู่ไหนพระราชาไปเข้าห้องน้ำ1 2 3มีแต่5เท่านั้นนะจ๊ะต้อง5เท่านั้นมันบอกเลยว่า5เท่านั้นเออใช่มั้ยไม่มีว่ะมากับดวงละงั้นก็ต้องไปอยู่ที่ถุงก่อนนะถ้าชะตาที่อยากให้เจ้าชนะต้องอะไรฮะจะถ้าไม่อยากให้เจ้าชนะวนอยู่ที่4อ่ะ4ช้ำมั้ยอีก9เดียวอ่ะไม่ได้ใช้สูตรนั้นไม่ได้สมเหตุสมผลสุดละปาล์มเอาเวลไปก่อนที่นี่มันให้เวลเยอะโอ้ยตายแล้วจ้าวน่าจะรู้พิษสงมันดีนะแบทเขียวน่ารักเรียบร้อยเห็นทีจะมีเลิกใช้ยาแล้วล่ะเอาไม่เลิกแล้วพี่เจ็บว่ะมันกัดว่ะ41ก็แรงอยู่วะพลังโจมตีมันก็ไม่เบาเลย19โดนตัดกำลังก่อนถึงบอสซะแล้วแต่ไม่ไรจ้ามียาอยู่ฮะโอ้การมันดีก็ด้วยดูกันได้อะไรข้าวประสบการณ์อย่างเยอะแยะมากมายตัวนี้ให้ได้น่าจะให้ทั้ง200 111เฮ้ยได้ให้ยาอยู่ได้เลยจ้ามีทั้ง3ป๋องเนี่ยใช้ไปเถอะอย่างน้อยเอาเลือดเต็มที่ก่อนเจอบอสทำได้ก่อนสมาร์ทจะทำอะไรกูว่าละไม่พี่ก็จ้าบอ่ะจ้าบอกว่าพี่เจมส์โดนขโมยเพชรยาไม่ได้โชคดีไปคิดนานเลยบอกขโมยของไม่ได้แค่นี้คิดนานนะหนึ่งหนีคิดนานเอาถุงเถอะเสียเวลาไอ้สัตว์เออต้องทำตาพี่รุ่นพี่สั่งควายได้6เพชรไม่เลยจ้าบอกแบบนี้ความเป็นมาที่หลังเราจะเหนียวรอมันจะเหนียวเราอ่ะไม่เป็นอย่างง่ายๆหรอเอาละมาสมทบแล้วนะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวพี่เสียบโอเคไหมไอ้พวกบอททั้งหลายนี่ก็ยิ่งอยากขอแค่อยากก่อกวนก็พอไม่ช่วยก็อยากก่อกวนเนาะเย็ดนั่นไงเริ่มละตีกันเองแล้วกันนะลูกไฟเห็นว่าพวกนี้มันรักกันปั๊มยาแล้วเข้าเลยเลือกแค่30 40เนี่ยบางครั้งมันก็พลิกเกมได้พระถังบ่เย้ไหนแล้วเนี่ย HP เต็มแล้ว1 2 3 4 1 2 3 4 4 5โอกาส2ใน6เออไปจัดไปอย่าให้เสีย Yes sir ไม่รู้สวัสดีอะไรมันคือชื่ออะไรเออมาให้ข้าหาก่อนไม่รู้นี่มึงทำหน้างงไหมเนี่ยดูดิพลังมันยิ่งใหญ่เห็นหรือตอนนี้ฉันมีพลังพลังอะไรไม่รู้พลังที่สามารถทำให้อีนั่นปองดักได้นี่ก็ไปทางใต้สะดือหมดเลยนะรู้สึกจะชอบจังสู้ให้ชนะแล้วกันพลังกองดาเลยกองดาดูดิมีออร่าด้วยโอ้ยเหี้ยคุณว่าเก่งกระจอกไม่แน่ใจไม่แน่ใจเวทเก็บไว้ดีกว่าพรสามารถพิเศษมันต้องมีอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหแค่นี้ตกใจนิดหน่อยวาดมันก็จบละสกอตเตียนเป็นไงวะดูชะตากันเองแล้วกันสี่เหลี่ยมไปก็ชนะเองไม่ตายเย้ยอีกรอบก็ชนะแล้วจ้าคิดมากจ้าไม่แพ้หรอกจ้าต้องกดสามเหลี่ยมตาหน้าต้องการเวทมนต์อยู่แล้วนี่ว่าจะเก่งเนาะเออทำท่าแม่งกราฟิกอย่างอลังการอลังการมากเลยมันแบบพลังแห่งไม่แน่คือเดี๋ยวเพิ่งพูดอะไรเนี่ยมันอาจจะกวนตีนก็ได้จะมีร่างสองอย่างเงี้ยใช่
มีอะไรเดี๋ยวพี่เข้าไปช่วยแต่พี่ตายเพราะจับในวันนี้นะเว้ยเพราะเข้าไปช่วยสู้บักทหารนี่แหละเดี๋ยวจะต้องทำดีๆให้ขนมแล้วพวกทุเรศเอาสเปอร์เดนกิเวสไลฟ้าเพื่ออีกตอนนี้มึงกับปลาเอาละเดือดเดียวดิเดือดเดียวพี่เบื่อมากเลยนะเนี่ยเพียงแล้วเพียงสามนี่อันนี้มันต้องใช้กุญแจไหมเนี่ยพี่ว่าพี่ฟาร์มอนพี่อยากได้เวลมากกว่าแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่จะเปิดกล่องแดงโชว์ทุกคนมีสามไหมพี่เพชรสามไหมพี่ใช้ไปแล้วเจอคู่ปรับพี่ค้างคาวเขียวเจอตกตายแน่เวลเจ็ดแล้วจ้าอีละให้ดูสิถ้าเวลอัพอย่าเพิ่งรีบกดอะไรนะกดดิได้เลือดมาเว้ยเยี่ยมเยี่ยมพี่มีของสักทีไม่อัพโอเคเยี่ยมพวกนี้ก็ทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์หน่อยเฮ้ออุตสาห์แรงหนึ่งพี่อยากเห็นพวกมันเปลี่ยนอาชีพนะพี่จะได้รู้ว่าเออมันเปลี่ยนอย่างนี้พี่รู้อยู่ว่ามันมีที่หนึ่งสถานที่เรียกว่าจ็อบแต่พี่ไม่รู้ว่ามันต้องเปลี่ยนอะไรยังไงพี่ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มพี่ไม่ได้อยากจะทำตามว่าต้องอาชีพตามพวกมันเลยอะไรหรอกอาชีพในภาคนี้ก็มีตั้งเยอะรีบปิดมาเลยจ้าไปได้ลำนู้นต่อไหนดูสิสลับดูครับโอ้จบแล้วไม่ได้ทำโชว์พาวอะไรเลยนี่บัฟเมจิกขึ้นอีกยิ่งโดนเวทเบาลงพี่ว่าเวทมันอาจจะแรงก็ได้แต่เพราะมันอ่านทางง่ายไงเราก็เลยไม่ตายจ้าบรู้แล้วมั้ยครับว่ารู้แล้วนะว่าควรทำยังไงเอาสิเอาสิเวทไฟว่ะหื้อหื้อหื้อไหวไหมนี่ไหวไหวไหวถ้าหากตาหน้ามันยังไม่ซ้ำก็ได้ไม่เป็นไรไหวอยู่ถ้าหากตาหน้ามันได้โจมตีก่อนอย่าว่าแต่จ้าบเลยพี่ไปพี่ก็ทนได้แค่สองครั้งพี่โดนทีแรกพี่ก็เลือดลดมากกว่าจ้าบอีกขนาดจ้าบมีจิกเพิ่มแล้วเนี่ยนี่มันเริ่มมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ขัดขวางมันไว้ให้ไหมขัดขวางไงเนี่ยมันเข้ามาในถ้ำแล้วแล้วแต่กันหมดบักสแมชชื่อนี่แหละเดินเล่นแป๊บกองเชียงด้วยดูนะครับทุกคนการจะเป็นตำนานมันต้องผ่านความเสี่ยงป่าจอยทิ้งได้ไหมของแย่มี5ชิ้นของดีมีชิ้นล่างชิ้นเดียว 5,000 น่ะไม่เท่าไหร่หรอกมันไม่ยังเยอะอยู่นอกนั้นมีแต่สถานะลบแอคแท็กลดเก่งอยู่นี่เดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวได้อันนี้ก็พอจะบอกไว้เลยใช่ใช่ที่เห็นอยู่ไอสถานะหน้าเยิ้มๆนั่นแหละพี่ไม่รู้หนึ่ง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 ฮึบโอ้โหรอดตายไม่เล่นละพี่ไม่เล่นละฮะไม่มีของที่อยากได้เลยในกล่องแดงไม่เล่นละจำได้ไหมภาคคิงดอมมีดาบสมุไรกันเลือดนะในภาคไม่ในภาคปกติพี่ชอบกล่องแดงที่ว่าอาวุธในตำนานมันดีจริงอะไรจริงนะไอ้ดาบเขียวบิงอ่ะที่บางครั้งมันเข้ามาหมดแล้วนะพี่ห้ามพวกมันทุกคนไม่ได้จ๊าบต้องเอาให้ชนะมันมาแล้วมากับซ้อมผ้าป่าป่ะเออยังน้อยบัฟเมจิกนี่ก็ยังดีมันไม่เพิ่มแล้วล่ะชะตากรรมเอ๋ยอุ้ยเฮ้ยไม่กันเวทไหวอยู่พี่เห็นแล้วมันปล่อยเวทไปแล้วไงมันปล่อยพลังไปแล้วพลังที่สะสมมาไม่มีแล้วเออโอ้ยแปะมือมากับดวงสุกมันไม่ชอบการกินแบบมันกันแต่วงกลมหัวโล้นทุกคนน่ารักเลยเออถ้าเป็นภาษาอังกฤษผมจะได้แปลให้อ่านด้วยว่ามันพูดอะไรกันนะแต่นี้ไม่ได้เลยฮะมันคงจะมีฝากอะไรกับทิ้งท้ายไว้กับเราสักอย่างนะไม่ยังมันยังไม่เหมือนกับว่าจะตายนะมันแค่หัวโล้นเฉยเมื่อกี้ฟิวรับไปครับหอกสวรรค์
เอาไปเลยเนาะเอาหอกสวรรค์ไปเลเวลอัพสุดยอดแรงอยู่ฉากซูมมาที่ปราสาทครับพระราชาเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วพี่ชอบฟันพระราชาใส่ซี่ทองฟันหนึ่งซี่หนึ่งมันต้องให้รางวัลจ้ามากกว่านี้ให้ของไปแล้วอะไรแค่นี้มาให้ Leon and Smash 268 Leon and Slam 1252สารัตให้แค่นี้มึงอย่าให้เถอะนะจ้าได้ของเยอะพี่ก็ได้เหมือนกันทุกคนได้หมดเลยภาคนี้พระราชาใจดีใจดีหน้าตาดูไม่เจ้าเล่ห์เหมือนภาคก่อนๆเอาล่ะทางที่บล็อกไว้มันไม่ใช่ทางบล็อกมันไปได้แล้วนี่ไงตรงนั้นเป็นจุดวาร์ปแน่ๆโดกระปองเดอะเวิลด์ทีนี้เราไปที่นั่นได้แล้วปีศาจตัวใหม่ก็ถือกำเนิดขึ้นมาในสถานที่ใหม่แล้วตรงนี้ดีตอนนี้เรายังไม่มีเวทในตัวเลยใช่เรายังไม่มีเวทใหม่เลยเราเดี๋ยวพี่ต้องไปหาเวทใหม่แต่พี่ว่าพี่อยากได้แค่เวทกันพี่อาจจะไม่ได้ใช้เวทแต่เจ้าต้องใช้เนี่ยกำเนิดหลายจุดอย่างนี้พี่ชอบครับช่วงหลังๆกับภาคคิงดอมจำได้ไหมแล้วมีนี่ดูมันหุ่นยนต์ในภาคต่อเฮ้ยมันเหมือนเออใช่จ้าพูดถูกมันเหมือนแต่ว่าไอหุ่นยนต์ภาคนั้นมันเป็นตัวสีน้ำเงินไม่ใช่ตัวสีแดงอันนี้อาจจะตกทางสีเหมือนคนเหล็ก ตกทางสีก็โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้คงจะต้องพอแค่นี้ก่อนละฮะเดี๋ยวไว้มาต่อกันพาร์ทหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ